ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไมโลคิ้วไมโลคิ้วเพราะว่าคุณแม่กินเยอะแล้วใช่ไหมกินเยอะแบบนี้ฉลาดเต็มบ้านเลยนะคะเพราะว่าไม่ปิ้วเก็บไว้ไม่ให้ปิ้วที่จริงเรารวบรวมไว้เยอะมากเลยเราก็ไม่อยากจะทิ้งแล้วก็ปิ้งขาตั้งเป็นนมข้น แล้วก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าเราจะทำไมโลเราจะทำอะไรดีไมโลคิ้วได้ข้าวเหนียวไหมเราจะปั้นข้าวเหนียวให้น้องแจนกันไหมโอเคดีไหมโอเคเลยเดี๋ยวคุณแม่เตะเก็บห่อแล้วก็ขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาไมโลคิ้วมาแผ่อย่างนี้กันนะคะแล้วแจนปิดพัดลมหน่อยเว้ไมโลคิ้วเดี๋ยวหนูช่วยถือให้ไหมคะอ่ะขี้ออกมาเลยลูกครี่คลายนะคะวิ่งเสร็จแล้วก็ไมโลถึงตอนสำคัญตอนสำคัญอันนี้คือไมโลนะคะข้าวเหนียวที่เหลือจากข้าวปั้นโอนิกิริค่ะเมื่อกี้แล้วคุณแม่ก็เลยเกิดไอเดียปิ้งเราจะไปให้นาแจนชิมกันคุณแม่จะปั้นเป็นยาวๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ตัดง่ายๆไปบังให้ไม่กล้าให้นาแจนดูนะคะนี่แม่ก็จะตัดเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆบังเอิญแบบนี้มันก็จะออกกลมๆแต่ว่าเวลาเราห่อไมโลไปแล้วมันก็จะเป็นไมโลคุณแม่ปั่นไว้อันนี้กรรไกรคุณแม่ก็ทำความสะอาดแล้วนะคะชิมห่อเลยนะห่อเลยห่ออย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ห่ออย่างนี้นะคะห่ออย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมีรอยไมโลของเขาอยู่แล้วก็ห่อไปเลยทาดามอย่างนี้นะคะเด็กๆไมโลเอนเนอร์จี้ห่อมะม่วงอย่างนี้ได้ไหมห่อให้เนียนๆสิลูกแม่ห่อให้หนูหน่อยอย่านะใจเย็นๆนะแบบนี้ลองทำของมัมมี่ก่อนว่าจะเป็นไหมโอเคเริ่มได้ก็พับไปทีละมุมแบบนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีกดอัดให้มันแน่นๆก่อนมันก็จะเหมือนกับว่าไมโลยุ่ยแต่ว่ามันไม่มีกาวเลยมันก็จะไม่ค่อยเนียนน้องซี่จะจับแรงเลยน้องมันจะยุ่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมทำมาลองก่อนต่อไปไมโลคิ้วมาฝากอย่างนี้นะคะนี่คุณแม่ได้2ก้อนแล้วโอเคทำก้อนต่อไปไปเอามาให้อีกมันไม่เนียนเพราะว่ากาวมันติดไม่ค่อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูไกลๆมันก็จะเสมือนจริงอยู่นะเหมือนจะรู้ตัวนะคะว่ามีคนจามเพราะว่าเป็นเป้าหมายในการแกล้งของเราเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะอาชิววันนี้ตกกังวลขึ้นมาแล้วจะโดนไฮไลท์ตรงนี้จะให้นะแกนะกัดเปิดไปแล้วนะจึงก็จะได้รู้รสไมโลคิ้วไส้ข้าวเหนียวนะคะ3ปะก้อนของเราเมื่อกี้หนูตดอ่ะเหมือนหรือเปล่าแม่ก็จะไม่ห่อหมดเพราะว่ามันเป็นยากนี่คือไมโลคิ้วที่เราห่ออยู่ที่น้องซี่อีกอันนึงไปกันเลยนะคะเอาไปให้นะแจงกันไหมคะคลิปหน้านะคะ